สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับดูตัว Bitcoin ROI หรือว่า Return of Investment นะครับว่าในแต่ละช่วง Halving ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลัง Halving ที่แต่ละ Cycle ที่เกิดขึ้นเนี่ย Bitcoin เนี่ยมีการให้ตัว ROI หรือว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นลักษณะยังไงบ้างนะแล้วก็เทียบกับ Cycle ปัจจุบันนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าว่า Cycle ปัจจุบันนั้นเนี่ยน่าจะไปจบประมาณที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากข้อมูลแพทเทิร์นของตัวราคาบิตคอยน์ในอดีตในไซเคิลในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือว่าการลงทุนนะครับอันนี้เป็นกราฟนะราคาของตัวบิตคอยน์นะครับก็ยาวมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะช่วงประมาณปี2010จนถึงปัจจุบันนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยก็คือเป็นตัวแพทเทิร์นของราคาบิตคอยน์นะครับหลังฮาฟวิ่งรอบแรกนะก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งฮาฟวิ่งรอบแรกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนเดซิมเบอร์นะครับเดือนธันวาปี2012นะครับอันนี้ผมเอามาเทียบนะกับไซเคิลปัจจุบันนะครับส่วนแพทเทิร์นราคาสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นแพทเทิร์นของราคาบิตคอยน์นะหลังฮาฟวิ่งนะครับช่วงประมาณเดือนสิงหาปี2016นะอันนี้ก็ลองเอามาเทียบกันให้ดูนะครับมาดูที่ไซเคิลแรกนะไซเคิลแรกเนี่ยหลังแฮฟวิ่งนะครับเรียกว่าตั้งแต่ช่วงแฮฟวิ่งเนี่ยจนไปถึงช่วงที่บิตคอยทำออลไทม์ไฮท็อปไซเคิลนั้นนะครับทำออลไทม์ไฮนะจากจุดแฮฟวิ่งไปจนถึงจุดออลไทม์ไฮเนี่ยให้ผลตอบแทนนะประมาณ93เท่านะครับจากจุดแฮฟวิ่งนะหรือว่า 9,390% นะโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ300กว่าวันนะลองวัดเวลาดูนะ364วันนะครับจากจุดแฮฟวิ่งตรงนี้นะจนไปถึงช่วงท็อปไซเคิลนะครับก็คือตัวเส้นสีแดงตรงนี้นะส่วนครั้งที่2นะครั้งที่2นั้นเนี่ยก็คือจากช่วงแฮฟวิ่งนะช่วงประมาณเดือนสิงหาปี2016นะครับจนไปถึงช่วงท็อปไซเคิลนั้นเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนประมาณ33เท่านะหรือประมาณ 3,335% นะครับโดยใช้เวลาจากจุดแฮฟวิ่งเนี่ยไปจนถึงจุดท็อปไซเคิลนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ483วันนะมาถึงตัวไซเคิลปัจจุบันเนี่ยนะไซเคิลปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเราลองวัดจากจุดแฮฟวิ่งนะไปจนถึงช่วงท็อปไซเคิลล่าสุดนะช่วงออลไทม์ไฮล่าสุดที่ทำราคาประมาณ68เหรียญนะ68เหรียญนะครับก็เรียกว่าให้ผลตอบแทนนะประมาณ6เท่านะหรือว่าประมาณ657%นะจากจุดแฮฟวิ่งนะแฮฟวิ่งล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาปี2020นะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าการแฮฟผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเทียบไซเคิลระหว่างไซเคิลที่1ที่2กับที่3เนี่ยไซเคิลที่3เนี่ยให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่านะถ้าเทียบกับไซเคิลตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในไซเคิล2ไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลามันย่อนะจากช่วงท็อปไซเคิลนะมาจนถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยอย่างไซเคิลแรกเนี่ยย่อมาเกือบ 87% นะไซเคิลที่2เนี่ยย่อลงมาประมาณ 83% นะไซเคิลนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจุดที่เราอยู่นี้เนี่ยคือจุดบอททอมหรือยังนะแต่ว่าถ้าดูถ้าวัดช่วงออลไทม์ไฮมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ย่อลงมาประมาณ 71% นะถามว่าเท่ากับ2ไซเคิลนี้ไหมก็ยังไม่เท่ากันนะครับก็ยังย่อไม่เท่ากันนะผมคิดว่านะการย่อตัวนะของไซเคิลนี้เนี่ยน่าจะไม่ย่อตัวเยอะเท่ากับ2ไซเคิลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการให้ผลตอบแทนนั้นเนี่ยก็จะไม่เยอะเหมือน2ไซเคิลที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าไซเคิลนี้เนี่ยที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นไซเคิลแรกนะที่มีสถาบันนะครับมีสายโฮนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาถือบิตคอยเป็นลองเทอมเป็นระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับใน2ไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเทลนะก็ยังไม่มีสถาบันไม่มีธนาคารไม่มีบริษัทไม่มีประเทศนะมาถือตัวบิตคอยนะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ใน2ไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็งกำไรซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตอนขึ้นก็จะขึ้นสูงนะตอนย่อเนี่ยก็ย่อลงมาเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซเคิลนี้เองเนี่ยเป็นไซเคิลที่ผมคิดว่าเป็นไซเคิลที่ค่อนข้างมีฟันดาเมนทัลที่ดีนะถ้าเทียบกับ2ไซเคิลที่ผ่านมานะครับอาจจะขึ้นไม่สูงนะครับในระยะสั้นนะแต่ว่าเวลาลงก็ลงไม่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าในระยะยาวนั้นเนี่ยต้องดูต่อไปนะว่าไซเคิลถัดจากไซเคิลถัดไปก็คือเดือนพฤษภาคมปี2024เนี่ยยาวไปจนถึงช่วงไซเคิลปี2000
เดือนพฤษภาคมปี2028เนี่ย Bitcoin จะสามารถขึ้นไปได้แค่ไหนนะทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยนะเทียบกับตัวไซเคิลสองไซเคิลที่ผ่านมากับตัวปัจจุบันนะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเฟสไหนนะจะสังเกตว่าไซเคิลแรกนะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าจริงๆทั้งสองไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเคยมันจะดูเหมือนจะท็อปขึ้นไปนะแล้วก็มันจะย่อลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับตรงไซเคิลเส้นสีเขียวนี้เหมือนกันนะมันก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนจะทำออลไทม์ไฮนะครับย่อต่ำลงมานะแล้วก็วิ่งกลับไปทำออลไทม์ไฮใหม่นะครับไซเคิลนี้เหมือนกันนะวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับช่วงเดือนเมษาปี2021ย่อกลับลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะก็มีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากทำออลไทม์ไฮหลังจากมีการทำออลไทม์ไฮแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงนึงนะช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าขดๆอยู่นะเป็นช่วงเก็บของนะก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัว halving cycle ถัดไปนะจะสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงนะที่มันเหมือนกันนะก็คือเป็นช่วงที่ตัว Bitcoin นั้นขดอยู่ที่ราคาขดอยู่ราคาแบบนี้นะซึ่งก็ค่อนข้างน่าเบื่อเหมือนกันนะขดแบบนี้เนี่ยอยู่นานเหมือนกันนะครับใช้เวลาประมาณ300กว่าวันนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็วิ่งต่อขึ้นไปนะถ้าเราดูช่วงไซเคิลปี2000ปี2ถ้าเราดูช่วงไซเคิลแรกนะเส้นสีแดงตรงนี้นะก็คือช่วงนี้นะช่วงที่ผมตีกรอบตรงนี้จริงๆก็คือกรอบตรงนี้นะนะก็สังเกตว่ามันก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ300กว่าวันนะก่อนที่จะมันวิ่งก่อนที่จะมันจะวิ่งผ่าไปที่ไซเคิลถัดไปแล้วก็ทำออลไทม์ไฮนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาอาจจะขดอยู่แบบนี้นะสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะเริ่มวิ่งขึ้นไปนะไปที่ประมาณช่วงฮาร์วิ่งครั้งต่อไปก็คือเดือนพฤษภาคมปี2024นะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับช่วงเส้นตรงนี้นะตอนราคาปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ชัวร์นะครับว่าจุดนี้เนี่ยจะสามารถโฮได้อยู่หรือเปล่านะครับจะเป็นจุดบอททอมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราดูเทียบกับไซเคิลเส้นสีแดงไซเคิลแรกเนี่ยก็สังเกตว่าราคาไม่ได้เหวี่ยงเท่าไหร่นะในช่วงที่มันขดๆดูน่าเบื่อแบบนี้เนี่ยประมาณ300วันนะแต่ว่าไซเคิลที่2เส้นสีเขียวตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันดูเหมือนจะขดๆแบบนี้นะแต่ก็ย่อต่ำลงมาอีกนะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงนะถ้าดูไซเคิลที่2ก็คือช่วงนี้นะช่วงปี2018ช่วงนั้นเนี่ยจริงๆสาเหตุที่ทำให้มันย่อต่ำลงมาเยอะเป็นเพราะว่าตัว exchange หนึ่งก็คือตัว Mt. Gox นะครับมีการเทขาย Bitcoin นะบน Spot Market นะครับในช่วงนี้ก็เลยแทนที่มันจะขดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มันย่อต่ำลงไปอีกนะแต่สุดท้ายก็วิ่งกลับขึ้นมานะผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นสาเหตุนะที่ทำให้ไซเคิลที่2ตัวนี้เนี่ยมันย่อลงมาได้อีกนะแต่แล้วไซเคิลนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปนะอย่างไซเคิลที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นไซเคิลที่เจอเหตุการณ์ในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ทางเฟดนั้นเนี่ยมีการที่จะดึงสภาพคล่องออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้บิตคอยน์ในไซเคิลนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บิตคอยน์ในไซเคิลนี้เนี่ยก็แตกต่างจาก2ไซเคิลที่ผ่านมาที่เรียกว่ามันเชื่อมโยงนะกับแมคโครอีโคโนมิกกับเศรษฐกิจโลกภาพใหญ่ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเศรษฐกิจโลกภาพใหญ่เกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะกับตัวบิตคอยน์แล้วก็ตลาดคริปโตโดยตรงอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราดูแพทเทิร์นเนี่ยเทียบกับ2แพทเทิร์นที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าผ่านไซเคิลที่ผ่านไซเคิล2024เนี่ยเดือนมีนาคมปี2024ไปแล้วเนี่ยบิตคอยน์จะสามารถที่จะไปท็อปที่ประมาณที่เท่าไหร่นะผมลองวัดดูนะว่าสมมติว่าใช้ไซเคิลแรกเนี่ยเป็นตัว reference นะครับสมมติว่าในช่วงที่มัน accumulation หรือว่าช่วงที่ขดๆอยู่แบบนี้เนี่ยมันขึ้นไปอีกนะตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ามันขึ้นไปประมาณ 190% นะอันนี้ผมใช้ pattern cycle เส้นสีแดงตรงนี้ครับก็คือไซเคิลแรกนะดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปอีกประมาณ 190% นะครับ Bitcoin ก็น่าจะไปก่อนที่จะไปถึงไซเคิลหน้าเนี่ยก็อาจจะไปที่ประมาณ 59,000 นะ 59,000 นะครับ 59,000 นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงไซเคิลปี2024ไปจนถึงช่วงปี2028แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดเราวัดนะใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะว่า Bitcoin เนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ย Bitcoin ใช้เวลาประมาณ200 300กว่าประมาณ300วันนะก
ก่อนที่จะไปทำออลไทม์ไฮรอบแรกในไซเคิลนั้นนะครับถ้าเกิดเราวัดตรงนี้นะปี2024เป็นต้นมาเนี่ยประมาณเกือบ300วันเนี่ยก็จะไปประมาณเดือนมีนาปี2025นะครับแล้วก็คือช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็ย่อต่ำลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยอีกประมาณ525วันนะก็ตรงนี้ก็ไปประมาณ525วันนะครับก็น่าจะไปท็อปไซเคิลนะประมาณปลายปีนะครับ2000เดือนตุลาปี2025นะอันนี้เป็นการประเมินนะครับจากข้อมูลในอดีตเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันจะเป็นแบบนี้นะลองเอาข้อมูลทางสถิติในรอบไซเคิล2ไซเคิลที่ผ่านมานะมาลองเปรียบเทียบกับไซเคิลนี้ดูนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็วันนี้ 3:00 นนะผมจะมีมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงนะตัว Cardano นะว่าหัวซิลฮาร์ดฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะมีโอกาสนะที่จะผลักดันให้ราคา ADA นั้นเนี่ยไปถึงที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยครับสวัสดีครับ